PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้นเรื่องกฎหมายเข้าใจง่ายโยกหัวตามได้ในสไตล์ฮิปฮอปและนี่คือ Rapper Lawyer นักกฎหมายสายแร็ปRapper Lawyer กลับมาพบมาเจอคุณผู้ฟังไทย PBS Podcast อีก1เอพิโซดนะครับเป็นเรื่องราวของการกู้หนี้ยืมสินครับเวลาลำบากมาจริงๆหลายคนหาทางออกได้เพราะเครดิตดีแต่บางคนหมดหนทางแล้วเลยหันหน้าเข้าหาหนี้นอกระบบเอาละสิครับงานนี้ทางออกที่เกี่ยวกับหนี้นอกระบบมีแบบไหนบ้างแล้วเราจะทำอย่างไรให้รู้เท่าทันหนี้นอกระบบRapper Lawyer มาชี้แจงแถลงไขในสไตล์ฮิปฮอปให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันไปครับลุยแย่แล้วเฮ้ยนี่เราเป็นหนี้นอกระบบหรือหนี้โอ้ตายแน่นี่เราเป็นหนี้นอกระบบหรือหนี้พี่ครับผมมีเรื่องจะปรึกษาผมไปกู้เงินมาเงินนอกระบบมาเอาไปหมุนกลับมาก็ไม่ทันโดนดอกเบี้ยซะงั้นอะตอนนี้จิตผมเริ่มตกผมไม่รู้ผมต้องทำยังไงปรึกษาพี่ได้ไหมผมอยากให้มันจบตอนแรกคิดว่าจะหมุนได้แต่ตอนนี้เกือบตายผมเป็นหนี้นอกระบบโอ้น้องไม่ต้องกังวลไปเดี๋ยวพี่แนะนำให้ทำใจสบายๆพี่คือแร็ปเปอร์ลอเยอร์พี่มาช่วยแล้วเด้อไม่ต้องเครียดผ่อนคลายเผชิญหน้าเงินกู้นอกระบบผ่อนดอกไม่เคยจบนอกระบบยิ่งบานปลายปล่อยทบไว้นานก็ไม่ดีมาทางนี้มี3วิธีง่ายๆข้อ1หาเงินมาปิดนี่พี่พูดก็ง่ายนะดิก็ขอให้หยุดฟังก่อนรายจ่ายใดที่ไม่จำเป็นปรับลดกันเน้นๆลองทำตามที่บอกค่าหวยค่าเบียร์ค่าเหล้าลดเพื่อบรรเทาตามส่วนประกอบฮะปรับลดค่ากินให้เหมาะสมช้อปปิ้งให้ระบมมาเราเล่นนะหยอกหยอกหรืออาจจะหารายได้เพิ่มเติมลองหาอาชีพเสริมตามหน้าที่การงานที่ถนัดเป็นงานของตัวเองแบบงานอดิเรกก็อย่าพึ่งมองค่าฮะหรือลองรวบรวมทรัพย์สินที่มีค่าไปขายแลกเงินออกมาก็เข้าท่าในยามฉุกเฉินเวลามีค่าฟื้นตัวขึ้นมาค่อยไปซื้อคืนโอ้ว้าวนี่เพิ่งข้อหนึ่งเองหรอครับเนี่ยนี่เพิ่งข้อ1เองล่ะครับเนี่ยใช่แล้วครับมีข้อ2ข้อ3ถ้าพร้อมแล้วก็อ้าวไปข้อ2หาแหล่งเงินกู้ในระบบธนาคารของรัฐธ.ก.ส.ก็พร้อมจบธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารออมสินก็น่าไปนะหรือขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินพร้อมลดปลดหนี้กันไปแบบเพลินๆเข้าไปคุยปรึกษาวางแผนการเงินเป็นแนวทางการปลดหนี้ที่ดีกว่านักเรียนเชิญอ้อโหคือมันมีหลากหลายวิธีมากเลยนะครับเนี่ยหลากหลายวิธีถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันต่อเลยครับโย่หรือลองหาสินเชื่อต่างๆเช่นพิโก้ไฟแนนซ์หรือพิโก้พลัสสินเชื่อต่างๆเหล่านี้ล้วนมีข้อดีเพราะดอกเบี้ยมันถูกครับถูกกว่าเงินกู้นอกระบบนี่จะได้ไม่สมทบกลบกันไปอีกครับแถมยังมีสัญญาที่ชัดเจนระบุเอาไว้เองจะได้ไม่ต้องคอยนับข้อ3หาคนมาไกลเกลี่ยหนี้ดีจะหนี้เสียมาไกลเกลี่ยกันก่อนฮะสายด่วน1157ถ้ายังเคลียร์ไม่เสร็จก็โทรมาได้ตลอดอ่ะสายด่วนจะคอยเป็นตัวกลางเอาไว้คอยสะสางแก้หนทางที่มืดบอดโดยเราจะเข้ามาช่วยไกลเกลี่ยเคลียร์หนี้ที่มันเสียแนะนำตามที่บอกฮะถ้าไปกู้เงินนอกระบบมาแล้วดอกเบี้ยมันดันสูงเกินจริงเรามีพรบคุ้มครอง3ข้อง่ายๆก็ว่าไปเลยขิงๆข้อ1การเรียกเก็บดอกห้ามเกิน 15% ต่อปีข้อ2ห้ามใส่ความเท็จลงในใบหลักฐานการกู้เงินนี้ข้อ3ห้ามเรียกผลประโยชน์อย่างอื่นนอกจากดอกเบี้ยที่มีทั้งหมด3ข้ออันนี้ล้วนผิดกฎหมายนะจำไว้ให้ดีทั้งหมดใน3ข้อนี้ล้วนผิดกฎหมายจดกันไว้ซะอะถ้าโดนเก็บเกิน 15% สอยให้กระเด็นก็ถือเป็นโมฆะโอ้ว้าวเท่ากับว่าเจ้านี่ไม่มีสิทธิ์ดอกเบี้ยอดคิดให้กันเลยนะฮะลูกหนี้ชำระแค่เงินต้นไม่ต้องสับสนจ่ายเงินต้นไปซะฮะถ้าถึงขึ้นโรงขึ้นศาลศาลจะดูเรื่องสัญญาก่อนเลยสัญญากู้หนี้ยืมสินดอกเบี้ยโดนกินอย่าทำเฉยเมยดอกเกิน 15% ก็จะละเว้นโมฆะทันทีโอ้บางรายจ่ายดอกไปนานทบหนี้กันบ้านก็ไม่ต้องจ่ายแล้วพี่ว้าว
สร้างความเป็นธรรมให้ทั้งสองฝ่ายเราติดหนี้เขาอ่ะเราก็ต้องจ่ายจะจ่ายทีละน้อยก็ยังถือว่าจ่ายเราสามารถช่วยได้โดยฝึกอบรมอาชีพแรงงานพร้อมให้ความรู้ทางการเงินไม่มากความเสริมสร้างความรู้ไปสู่แสงสว่างสู่การปลดหนี้สู่อิสรภาพว้าวโอ้โหทางที่ดีนี่นอกระบบอย่าได้ย่างก้าวเข้าไปเลยนะครับคุณผู้ฟังทั้งอันตรายทั้งผิดกฎหมายข่าวความรุนแรงในการทวงหนี้ก็มีให้เห็นเป็นอุทาหรณ์กันอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นมาสรุปกันอีกครั้งเกี่ยวกับเรื่องเงินทองที่มันหมุนไม่ทันกันหน่อยนะครับเงินกู้แบบไหนผิดกฎหมายบ้างคำตอบคือเงินกู้นอกระบบที่ดอกเบี้ยสูงเกินจริงพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราพุทธศักราช2560ซึ่งห้ามมิให้ปล่อยเงินกู้ยืมหรือกระทำการใดๆที่เป็นการอำพรางการให้กู้ยืมเงินดังนี้ 1. ห้ามเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้เกินร้อยละ15ต่อปีหรือเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด 2. ห้ามกำหนดข้อความอันเป็นเท็จลงในใบหลักฐานการกู้ยืมเงินหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้เพื่อปิดบังการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดนะครับ 3. ห้ามกำหนดว่าจะเรียกเอาหรือรับเอาผลประโยชน์อย่างอื่นนอกจากดอกเบี้ยไม่ว่าจะเป็นเงินหรือสิ่งของหรือโดยวิธีการใดๆที่เห็นได้ชัดว่าประโยชน์ที่ได้รับนั้นมีมากเกินสมควรตามเงื่อนไขแห่งการกู้ยืมใครที่ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะครับถ้าเผลอกู้นอกระบบมาแล้วล่ะครับทำยังไงกันดีโดนดอกเบี้ยแพงแล้วทำยังไงกันดีมีคำตอบให้ครับถ้าจู่ๆเผลอไปกู้หนี้นอกระบบแล้วโดนคิดดอกเบี้ยเกินร้อยละ15ในทางกฎหมายนั้นดอกเบี้ยจะถูกเป็นโมฆะตั้งแต่ทันทีที่กู้เลยนะครับเท่ากับว่าเจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์คิดดอกเบี้ยและลูกหนี้ชำระแค่เงินต้นเท่านั้นดอกเบี้ย 0% ทันทีเลยนะครับหากถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลสิ่งแรกที่ศาลท่านจะพิจารณาก่อนเลยนะครับท่านจะดูว่าในสัญญาการกู้หนี้เจ้าหนี้คิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไหมเผลอๆบางรายพอรวมดอกเบี้ยที่เป็นโมฆะที่เคยจ่ายก่อนหน้าไปแล้วมาคิดคำนวณกันดีๆหมดหนี้ไปเลยก็มีไม่ต้องชำระแล้วก็มีเหมือนกันนะครับผมเรามาดูการเผชิญหน้าและการแก้ไขปัญหาเงินกู้นอกระบบที่คิดดอกเบี้ยสูงเกินจริงมี3วิธีดังนี้ครับ 1. หาเงินมาปิดหนี้ครับเริ่มต้นจากการลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นลงเช่นการช้อปปิ้งอาหารมื้อพิเศษไปกินชาบูหมูกระทะบ่อยๆค่ากาแฟค่าเลี้ยงสังสรรค์ค่าสลากกินแบ่งรัฐบาลต่างๆนะครับโดยอาจจะหารายได้เพิ่มเติมจากความถนัดหรืองานอดิเรกของตัวเองและลองรวบรวมข้อมูลทรัพย์สินที่มีอยู่ว่ามีอะไรที่น่าจะมีคนสนใจซื้อและขายออกไปบ้างเพื่อนำเงินไปใช้หนี้ซึ่งการตัดใจขายทรัพย์สินคนส่วนใหญ่คงบอกว่าทำใจลำบากใช่ไหมครับแต่เมื่อผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ค่อยทยอยเก็บเงินซื้อทรัพย์สินใหม่ก็ยังไม่สายเกินไปนะครับหนทางในการเผชิญหน้าและแก้ไขปัญหาเงินกู้นอกระบบวิธีที่2คือการหาแหล่งเงินกู้ในระบบนะครับด้วยการไปสอบถามธนาคารของรัฐเช่นธนาคารออมสินธกส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งอาจจะมีโครงการสินเชื่อต่างๆเพื่อช่วยลดปัญหาหนี้นอกระบบออกมาเป็นระยะนะครับหรือการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่างๆเช่นสินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งมีทั้งแบบที่ไม่มีหลักประกันและมีหลักประกันเช่นบ้านหรือทะเบียนรถนะครับนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อ Pico Finance และสินเชื่อ Pico Plus นะครับซึ่งดอกเบี้ยของสินเชื่อเหล่านี้จะน้อยกว่าดอกเบี้ยของหนี้นอกระบบทั้งสิ้นเลยนะครับมีสัญญาชัดเจนแล้วก็มีหน่วยงานทางการคอยกำกับดูแลอีกด้วยนะครับปลอดภัยอย่างแน่นอนวิธีที่3คือหาคนกลางมาช่วยไกล่เกลี่ยและประนอมหนี้นะครับวิธีนี้ให้ติดต่อไปที่สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนหรือสคช.เป็นหน่วยงานของสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับโทรไปได้ที่สายด่วน1157โดยจะมีคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจำจังหวัดจะช่วยเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้นอกระบบให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายนะครับ
สำหรับลูกหนี้ที่มีความสามารถในการชำระหนี้น้อยจะมีคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบในทุกจังหวัดช่วยฝึกอบรมอาชีพฝีมือแรงงานและให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนที่มีปัญหาเกี่ยวกับหนี้นอกระบบอีกด้วยนะครับและนี่ก็เป็นทั้ง3วิธีที่จะทำให้คุณผู้ฟังที่มีปัญหาเกี่ยวกับหนี้นอกระบบนะครับสามารถเผชิญหน้าและแก้ไขปัญหาเงินกู้นอกระบบได้อย่างถูกต้องและก็เป็นธรรมมากที่สุดนะครับแต่สิ่งที่ดีที่สุดในการที่ทำให้ปัญหาหนี้นอกระบบไม่เกิดขึ้นนั่นก็คือการบริหารจัดการทรัพย์สินสินทรัพย์บริหารรายรับรายจ่ายของเราให้ดีปัญหาการกู้หนี้ยืมสินก็จะไม่เกิดขึ้นนั่นเองครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับประหยัดอดออมกันด้วยมีน้อยใช้น้อยมีมากก็ประหยัดอดออมกันด้วยนะครับทุกคนโชคดีมีเงินใช้ไม่มีหนี้ Rapper Lawyer ลาไปก่อนสวัสดีครับเรื่องกฎหมายเข้าใจง่ายโยกหัวตามได้ในสไตล์ฮิปฮอปและนี่คือ Rapper Lawyer นักกฎหมายสายแร็ป